ครับก็ยินดีต้อนรับสู่คลาสของหลักการสื่อสารเป็นทางการนะครับแล้วก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านสำหรับเช้าวันจันทร์นะครับหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่ขยายความจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครั้งที่ผ่านมาเราเรียนคณิตศาสตร์กลุ่มที่เป็น signal system นะครับผมเกริ่นเอาไว้ในครั้งที่แล้วว่าไอ้ตัว signal system หรือสัญญาณระบบเนี่ยทำให้เราสามารถจับต้องสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ของคลื่นของสัญญาณการสื่อสารนะครับเราจับมันมาอยู่ในคณิตศาสตร์คุณสามารถเขียนสมการได้คุณสามารถประเมินมันได้ว่ามีความถี่อะไรบ้างหน้าตาของคลื่นเป็นอย่างไรจับมันมารวมกันโดยใช้วงจรทางไฟฟ้าวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถ้าคุณจับสัญญาณรวมกันทางไฟฟ้าคุณก็สามารถจับสองสัญญาณรวมเหมือนกับซูเปอร์โพซิชันได้ระบบนั้นทำได้ถ้าระบบนั้นเป็นลิเนียนะครับเป็นลิเนียมันก็มีแบบนั้นที่ได้เห็นนะครับผมก็เกริ่นว่าถ้าสัญญาณที่ถูกการมอดูเลตหน้าตาจะเป็นยังไงถูกการแซมปลิ้งเราเรียกระบบของการแซมปลิ้งนั้นที่แปลงจากอะล็อกดิจิตอลว่าเป็นระบบอะไรนะครับลิเนียนอนลิเนียนะครับดิสครีตคอนติเนียสเรามีเรียนกระบวนการเหล่านั้นในครั้งที่แล้วนะครับระหว่างในการเรียนบทที่ผ่านมานั้นผมก็พูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับก็คือโดเมนของเวลาและโดเมนของความถี่ถ้าจำได้ผมยกตัวอย่างเคสอันหนึ่งก็คือเคสของรูปพันสี่เหลี่ยมจำได้ไหมครับรูปพันสี่เหลี่ยมพันสี่เหลี่ยมผมยกตัวอย่างก็คือความถี่1 k ในตัวอย่างผมนะครับพันสี่เหลี่ยม1 k ในพันสี่เหลี่ยม1 k มันไม่ใช่สี่เหลี่ยม1 k เฉยๆจำได้ไหมครับมันเป็นองค์ประกอบของความถี่ซานที่เราเรียกว่าฟันดัมเบลท่อ1 k ร่วมกับฮาร์โมนิกคำนี้3ครั้งในสัปดาห์นี้ครับฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกคือคลื่นที่มีความถี่ทวีคูณของความถี่ฟันดัมเบลท์ถ้าฟันดัมเบลท์1 k ฮาร์โมนิกมันก็จะมีค่าอยู่ที่2 k 3 k 4 k 5 k ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอินฟินิตี้ถ้าฟันดัมเบลท์คูณ10 k ฮาร์โมนิกที่3จะมีค่าเท่าไหร่ครับ30 kถ้าฟันดัมเบลท์มีค่าเท่ากับ500เฮิร์ตซ์ฮาร์โมนิกที่5มีค่าเท่าไหร่ครับ2500เฮิร์ตซ์หรือ 2.5 k เยี่ยมครับเดี๋ยวสิ่งนี้คุณจะได้ใช้อีกในวิชาโทอีนั้นจำไว้นะครับเข้าใจไว้คุณใช้อีกโทอีแน่นอนนะครับตรงความถี่ต่างๆเหล่านั้นนะครับผมก็เลยมีการวาดรูปนี้ให้คุณอีกครั้งหนึ่งในเมื่อวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้เห็นว่าของเราเนี่ยมันมี3แกนเวลาแกนความถี่งั้นถ้าผมมีรูปคลื่นใดๆอันหนึ่งเป็นแกนเวลาผมยกตัวอย่างรูปนี้นะจำไม่ผิดประมาณนี้จำได้ไหมครับแล้วผมถามว่าไอ้รูปเนี้ยมันเขียนเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์อะไรได้บ้างถ้ามองด้วยตาลูกง่ายๆแล้วคุณเคยมีประสบการณ์คุณจะเขียนไม่ได้ว่าเป็น2เทอมเทอมหนึ่งเป็นฟังก์ชันของโคไซน์อีกเทอมหนึ่งเป็นฟังก์ชันของโคไซน์ที่มีความถี่มากกว่า3เท่านี่คือของสัปดาห์ที่แล้วนะเอามารวมกันได้เป็นรูปนี้แต่ถ้าเกิดมันซับซ้อนกว่านี้ล่ะคุณก็จะเริ่มมองไม่ออกละว่ามันคืออะไรเหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่าเสียงพูดผมคำว่าอามันถึงคำเนี่ยมีความถี่ทุกประกอบตั้งแต่ไม่กี่ร้อยเฮิร์ตซ์จนถึง 3,000 กว่าเฮิร์ตซ์มีทุกความถี่เลยเราก็จะไม่เห็นแล้วแล้วผมก็ติ่งสุดท้ายนึงว่าการที่เราจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องใช้คณิตศาสตร์ตัวนึงเข้ามาก็คือเรื่องของฟูเรียฟูเรียทำหน้าที่นี้ครับทำหน้าที่แปลงสัญญาณที่อยู่ในทางโดเมนต่างๆเนี่ยครับต่างๆนี้ครับให้มันอยู่ในรูปของแกนฟรีเควนซีแกนฟรีเควนซี
ยู่ยังไงถ้าเกิดอย่างรูปบนมันเคยมีสัญญาณอันนี้กับความถี่3เท่าสิ่งที่คุณเห็นในทางโดเมนแยกกัน2ตัวเอามารวมกันเป็นตัวนี้ครับอีกทีนะรูปที่1สิ่งที่คุณเห็นในทางโดเมนถ้ามี2ความถี่แต่ตาเราเนี่ยมันแยกเป็น2ความถี่อย่างเงี้ยไม่ได้ในเวลานะในโดเมนเวลามันจะถูกรวมกันเลยสิ่งที่คุณเห็นคือเห็นรูปที่2นี่นะครับอันนี้ย้อนไปครั้งที่แล้วนะครับทบทวนได้จําได้ฉะนั้นทำไงล่ะคุณถึงจะเห็นแยกองค์ประกอบของสเปกตรัมนี้ขึ้นมาได้เราก็ใช้ศาสตร์ที่ฟูเรียที่ว่านะครับเทเข้าไปคุณจะเห็นเป็นแท่งๆในรูปที่หนึ่งครับที่ผมระบายเป็นแท่งๆคุณจะเห็นในมุมนี้ครับดังนั้นฟูเรียที่เราจะเรียนกันนะครับคอนเซ็ปต์ของมันก็คือเปลี่ยนสัญญาณที่อยู่ในไทม์โดเมนที่คุณเห็นสิ่งมันรวมกันปะปนกันนะครับโยกเข้าไปอยู่ในคลื่นซีตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่คุณจะเห็นคือจะเห็นเป็นแท่งแท่งแท่งองค์ประกอบของความถี่นะครับอันนี้คือฟูเรียซีรีส์นะครับฟูเรียซีรีส์เป็นแท่งแท่งถ้าเป็นฟูเรียทรานสฟอร์มจะเป็นรูปความถี่ต่อเนื่องเป็นสเปกตรัมนะครับจะเป็นรูปต่อเนื่องทิ้งไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับนะครับจากหน้านี้ยังไม่ได้เข้าไปในเนื้อหาเลยนะเกริ่นให้คุณเห็นก่อนว่าฟูเรียทำหน้าที่อะไรนะครับตอนนี้มีใครมีข้อสงสัยประเด็นนี้ก่อนไหมครับประเด็นที่เราค้างกันเอาไว้ในครั้งที่แล้วฟูเรียที่คุณเรียนในหมวด4นะครับทำหน้าที่เปลี่ยนทางไปเป็นฟรีเควนซีไอ้ปื๊ดแทรกมาถามคุณนะครับไม่เปลี่ยนได้ป่ะไม่อยากเปลี่ยนทำไมไม่เปลี่ยนด้วยนะทำไมเราต้องเปลี่ยนโดเมนด้วยนะครับนี่ผมอธิบายคุณไปแล้วครั้งที่แล้วนะเอามาถามซ้ำนั่นเองทำไมเราต้องเปลี่ยนสัญญาณที่อยู่ในทาเป็นฟรีเควนซีด้วยไม่เปลี่ยนทำได้ไหมไม่เปลี่ยนไปสื่อสารได้ไหมใครพอจำได้ไหมครับผมเฉลยไปแล้วล่ะใครพอจำได้ไหมถ้าเราไม่เปลี่ยนสัญญาณเป็นยึดยืนเงี้ยมันรูปที่สามเนี่ยทางกระบวนการทางสื่อสารเราทำงานได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรได้เพราะอะไรนี่คือต้องคิดละเพื่อต่อยพื้นเราเป็นคำถามง่ายๆนะอาจจะไปออกเป็นข้อสอบก็ได้ทำไมเราต้องทำการแปลฟูเรียทรานสฟอร์มหรือฟูเรียซีรีส์คำถามสั้นๆเลยถ้าเกิดคุณยังเขียนออกมาหรืออธิบายมันไม่ได้ก็ไม่ได้คะแนนในข้อนี้เพราะคุณไม่สามารถอธิบายกระบวนการได้ว่าทำไมคณิตศาสตร์ตัวนี้ถึงจำเป็นนี่คือหนึ่งตัวอย่างของที่อาจจะเป็นคำถามได้คุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมเคยเล่าเคยอธิบายไปแล้วแต่ถ้าเกิดคุณเรียบเรียงมาเป็นคำตอบไม่ได้คุณก็ไม่ได้คะแนนในรายวิชานี้เพราะรายวิชานี้คุณต้องอธิบายกระบวนการต่างๆให้ได้นะครับคำนวณก็ส่วนหนึ่งอธิบายกระบวนการก็ส่วนหนึ่งนะครับอ่ะไม่ให้เสียเวลาผมเฉลยอีกครั้งหนึ่งนะครับกระบวนการในลูกคลื่นตัวที่3เนี่ยที่อยู่ในไทม์โดเมนมันถูกปะปนทุกสัญญาณมาเป็นอันเดียวกันเวลาเดียวกันมันปะปนไปแล้วเนี่ยตาเราเนี่ยมันแยกไม่เห็นหรอกครับว่ามีความถี่อะไรบ้างเหมือนรูปเนี้ยคุณแยกได้ไหมว่ามีความถี่อะไรบ้างคุณก็นึกว่าโอ้ก็สี่เหลี่ยมสวยๆแต่เราคุณเอาสี่เหลี่ยมตัวนี้ส่งไปในสายโทรศัพท์แต่โทรศัพท์มีแบนด์วิดต์ประมาณไม่เกิน 4K ที่ผมเคยเล่าให้ฟังคุณส่งพันตัวนี้ครับถ้ามีความถี่หรือมีพิเรียดตรงนี้ T เท่ากับ 0.001 secondหนึ่ง K ถูกไหมพิเรียด T หนึ่ง 0.001 second F ก็ 1K ส่งไปได้คุณคิดว่าส่งไปได้นั่นคือสี่เหลี่ยม
สายโทรศัพท์มีแบนด์วิดต์ 4K อันนี้มีพีเรียดเท่ากับ 0.001 เซคันด์หรือมีความถี่เท่ากับ 1K ก็น่าไปได้ดิแต่ความจริงไปไม่ได้เพราะว่ารูปสัญญาณสี่เหลี่ยมมีฮาร์โมนิกจนขึ้นสู่อินฟินิตี้เลยงั้นไอฮาร์โมนิกที่เลย 4K ไปมันจะส่งผ่านสายไม่ได้จริงไหมครับงั้นสัญญาณรูปคั้นสี่เหลี่ยมไปถึงปลายทางไม่สมบูรณ์ครับมันก็จะองค์ประกอบบางอย่างไปทางอาจจะรับได้มารูปนี้ครับไอความคมของขอบหายไปเลยนะครับหายไปเลยอย่างเงี้ยถือว่าส่งไปได้ไม่สมบูรณ์คำถามก็เลยกลับมาว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ยังไงว่ามีองค์ประกอบของถี่อะไรบ้างของรูปสัญญาณที่เราเห็นน่ะนี่ครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมฟูเรียร์ถึงจำเป็นทำไมการทรานส์ฟอร์มโดเมนระหว่างไทม์ไปฟรีควเอนซี่จำเป็นเพราะถ้าเกิดเราทรานส์ฟอร์มสัญญาณครั้งสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับคุณอาจจะได้เป็นรูปขนาดนี้ครับบนกระดานไปถึงอินฟินิตี้เลยฉะนั้นถ้าเกิดคุณมองว่า 4K นี้ตรงนี้ผมไปได้อันนี้ไปไม่ได้ดังนั้นมันก็ไปไม่ได้ไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือการเปลี่ยนรูปตัวเมมจากสิ่งที่อยู่ในรูปข้างบนครับที่เป็นฐานที่เรามองไม่ออกว่ามีองค์ประกอบสเปรดตั้งอะไรบ้างให้มันอยู่ในรูปของฟรีควเอนซี่เราได้รู้ว่ามีสเปกตรัมอะไรบ้างเราได้จัดการเรื่องของแบนด์วิดต์ของช่องทางเพื่อให้สัญญาณรูปนี้ไปได้อย่างสมบูรณ์นี่คือจบเพื่อเจอลักษณะนี้ในพวกการมอดูเลตนะครับการมอดูเลต FM การมอดูเลต AM มอดูเลต PM มอดูเลตมาเสร็จแล้วมันได้องค์ประกอบความถี่เท่าไหร่คุณที่รู้ว่าคุณจะจัดแบนด์วิดต์ของช่องทางเท่าไหร่จึงจะได้นี่คือข้อสำคัญของมันนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่อะเขาเรียกนะอุปกรณ์มาเทียบกันมาให้คนเข้าใจได้ง่ายนะครับยกทันทีเลยคุณว่าผนังคอนกรีตของตึกเราเราก็มองก็คือผนังคอนกรีตถ้าคุณแยกย่อยออกมาผนังประกอบด้วยอะไรบ้างก่อนที่มันจะเป็นคอนกรีตหลายคนก็คิดมีเหล็กเส้นมีปูนมีทรายมีผงแป้งมีข้างในอาจจะมีแมงสาบตายอยู่มีการไปเลื่อยเปื่อยนั่นคือรูปกันมาเป็นกลุ่มถูกไหมอะไรอีกทองครับทองที่คนใส่ห้อยคออยู่ประกอบด้วยอะไรบ้างโอ้อาจารย์ถามอย่างนี้บ้านผมทองแท้ 99.99 อาจารย์โอ้โหอาจารย์ถามอย่างนี้บ้านผมที่ใส่อยู่เก๋เลยทำด้วยอะไรผมนึกไม่ออกเหมือนกันแต่คุณนึกออกไหมว่าสิ่งต่างๆรอบตัวคุณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวมันที่เป็นสสารหรือวัตถุชิ้นเดียวมันประกอบด้วยโครงสร้างของสิ่งอื่นรวมกันคุณเชื่อในสิ่งนี้ไหมถ้าย่อยลงไปผมบอกว่าช็อคข้างในมีองค์ประกอบของเคมีอะไรต่างๆเริ่มต้นมาคนไล่นะจานปูนไม่ใช่แค่นั้นหรอกอะตอมของมันเป็นอะไรว่าไปนั่นเลยอันลึกไปไม่ต้องถึงอะตอมนะไม่ต้องถึงอะตอมไม่ต้องถึงโมเลกุลเอาแค่โครงสร้างของแต่คุณเชื่อในสิ่งนั้นใช่ไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบร่างกันมาได้เนี่ยมาจากหลายสิ่งเล็กๆมารวมกันคุณเชื่อสิ่งนั้นใช่ไหมครับถ้าคุณเชื่อสิ่งนั้นผมอยากคุณเชื่อหนึ่งสิ่งก่อนว่าคลื่นสัญญาณทุกอย่างในไทม์เมนที่คุณเห็นประกอบร่างมาได้เชื่อไหมเชื่อไหมก่อนครับ
รูปสัญญาณต่างๆที่คุณเห็นในไทม์โดเมนที่คุณใช้สโคปจับทุกรูปคลื่นประกอบร่างมาได้มีทฤษฎีหนึ่งกล่าวไว้ว่ารูปคลื่นสัญญาณต่างๆประกอบจากฟังก์ชันของไซน์และโคไซน์นะครับฟูเรียร์กล่าวอันนี้ครับกล่าวอันนี้ครับรูปสัญญาณในไทม์โดเมนใดนะครับรูปสัญญาณในไทม์โดเมนใดประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักถ้าคุณเชื่อว่าคอนกรีตมีส่วนผสมจากหลากหลายประกอบร่างกันขอให้คุณเชื่อต่อไปในสิ่งนี้ก่อนว่ารูปสัญญาณใดคุณเห็นประกอบด้วย3ส่วนหลักดังนี้1 A0 หรือค่า DC หรือองค์ประกอบ DC หรือค่าเฉลี่ยนั่นเองครับคุณจะเรียกค่าเฉลี่ยก็ได้คุณจะเรียกองค์ประกอบ DC ก็ได้หรือคุณจะเรียกสั้นๆว่า A0 ให้รู้กันก็ได้1ส่วนก่อนนะครับที่1ส่วนที่2ขอให้คุณเชื่อว่ามันจะประกอบด้วยฟังก์ชันของโคไซน์ทุกความถี่นับจากฟันดาเมนทัลไปนะครับในคำว่าทุกความถี่ลงท้ายด้วย n ไม่ใช่ค้นความถี่ใดๆนะครับทุกความถี่ที่เป็นค่าทวีคูณนะครับที่เป็นค่าทวีคูณอย่างเช่นถ้าเกิดตรงนี้มีค่าฟันดาเมนทัลที่โอเมก้า0จะมีฟังก์ชันไซน์ของ2เท่า3เท่าจนถึง n เท่าเห็นไหมครับไปช้าๆอีกทีนะครับถ้าคุณเชื่อว่าทุกอย่างเป็นองค์ประกอบสัญญาใดๆจากนี้1 DC 2องค์ประกอบของฟังก์ชันโคไซน์ทุกความถี่นับตั้งแต่ความถี่ฟันดาเมนทัลทวีคูณเรื่อยจนถึงอินฟินิตี้อันที่3ฟังก์ชันของไซน์ เช่นเดียวกับโคไซน์ครับทุกความถี่ตั้งแต่ฟันดาเมนทัลความถี่ทวีคูณมันคือ2 3 4 5ขึ้นไปหลายคนก็เริ่มมีเควสชั่นกันละเอ้าอาจารย์ผมก็ยังแยกไม่ออกนะถ้าอย่างนั้นรูปที่เป็นสามเหลี่ยมรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมรูปที่เป็นรูปขึ้นทรายหรือโคไซน์อย่างเงี้ยถ้าเกิดใช้อย่างนี้มันหน้าตาเหมือนกันมันจะออกมาเป็นรูปเดียวกันได้ไงคำถามพวกคนหน่อยนะเอาใหม่รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือทรายถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นไปตามฟังก์ชันองค์ประกอบข้างบนมันก็เหมือนกันหมดเลยมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้อย่างไรเข้าใจคำถามผมใช่ไหมอยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ที่ A Bคือฟังก์ชันของไซน์โคไซน์ทุกความถี่มันมีรอไว้แต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยม A หนึ่งมีค่าเท่านี้ A สองเท่านี้ A สามเท่านี้รูปสี่เหลี่ยม A หนึ่งเท่านี้ A สองเท่านี้ A สามเท่านี้ A สี่เท่านี้ตัว A นี่นะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวฟังก์ชันของทุกความถี่มีรอไว้แต่ตัวนี้มันไม่ปรากฏลบศูนย์คูณเข้าไปคูณต่อ a เป็นศูนย์ความถี่นั้นก็จะหายไปนั่นก็เหมือนกับต่อตัวนี้ตัวมีตัวนี้ตัวมีตัวมี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 สลับไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยขอให้เกิดร่างกายต่างๆได้เห็นไหมเห็นไหมนี่คือที่มาของฟูเรียร์นะครับที่มาของฟูเรียร์แต่ที่ฟูเรียร์มาสีเวลาที่เธอแบบเขาเสร็จแค่นี้ที่เราจะหาคือคุณไปหา A กับ B ให้ได้ที่คุณไปอินทิเกรตมันวุ่นวายครับนั่นคือศาสตร์และสี่พุ่น
วิชาผมมันสอนเป็นหลักแค่นี้ให้เข้าใจได้ว่ามาไงที่เหลือจะแม่ไปผมจะทบทวนสูตรของฟูเรียแล้วก็เป็นคลาสตัวแรกที่เราไปรู้ฟูเรียสื่อตัวทำฟูเรียได้อันนี้นะครับทางวิชามันก็เริ่มมีภาระอันหนึ่งครับว่าโอ้โหคุณไปเขียนฟังก์ชันนี้ให้ชาวบ้านชาวช่องเด็กที่ด้วยกันยากยากลำบากน่าอยู่เลยทำยังไงดีเขาก็โดนพูดมาเป็นสถานีทางวิชาซึ่งที่เรื่องใหญ่เราเจอแบบฟังก์ชันของซัมมิชันก็คือรวมนะครับฟังก์ชันซัมมิชันคือรวมทุกอันตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ n ถ้าต่อ1 n ก็ย้อนไปดูในการกด n ตัวไหนกว่านะครับ n ก็คือตัว a ต่างๆเอง b ต่างๆเองเห็นไหมครับรวมทุกตัวตั้งแต่ตัวที่1จนถึงตัว infinity นะครับดังนั้นสูตรอันนี้ครับ c อันนี้จำครับเป็นอะไรนะที่ต้องจำออกข้อสอบแน่นอนครับไม่ต้องกังวลครับเรียนเรื่องฟูเรียเรื่องนี้ออกข้อสอบแน่แล้วต้องใช้สูตรนี้แน่งั้นจำไม่ได้ทำข้อสอบนี้ไม่ได้แน่นอนครับจำครับฟินได้ไหมจำก็ผมไม่นิยมนะครับ ถ้าใครทำทุจริตให้จับได้เอฟแน่นอนครับเอฟแน่นอนถ้ามีอาจารย์เคยเล่าทุกท่านนี้ถ้ามีอาจารย์คุณสอบเขียนจดหมายน้อยมาอาจารย์ผู้สอนผมคุมสอบวิชานี้เห็นนักศึกษาชื่อนี่นั่งนี่นี่นี่แอบเอาโพยขึ้นมาแอบลอกเพื่อนเขาอาจจะใจดีไม่จับคุณนะแต่ว่าเขียนโพยที่ถึงผมเมื่อไหร่นะคุณเอฟแน่นอนครับผมจะทำทุกอีกทางให้คุณเอฟแน่นอนเพราะถือว่าคุณทุจริตนั้นอย่าถามคุณไม่รู้หรอกว่าอาจารย์บางคนเขาก็ไม่ได้จับคุณตรงเขาเขียนว่าถึงผู้สอนครับเขาเขียนว่าเป็นผู้สอนครับคือถ้าเขาจับคุณเนี่ยเรื่องลามยาวใหญ่โตไงหลังจากโดนพักการเรียนพักการเรียนเขาอาจจะไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับเขาก็เลยจะเขียนโน้ตถึงผู้สอนให้ผู้สอนไปตักเตือนผมก็จะตักเตือนให้คุณมาลงใหม่ไงงั้นโจทย์ก็คือคุณจะทำฟูเรียได้สูตรนี้ต้องจำได้ก่อนนะครับจากนั้นเมื่อจำได้เสร็จรู้จักองค์กรมาก่อนนะครับที่ต้องหาคือ a0 an และ bnนั่นคือที่มาของการที่คุณเรียนฟูเรียทั้งก่อนหน้านี้แล้วทำไมต้องมานั่งจำหาสูตร a สูตร a และ b n ก็เพื่อจะแทนองค์ประกอบของสมการทั้งสี่นี้ครับฉะนั้นอะไรอีกที่ต้องจำสมการนี้ครับเมื่อกี้สี่ละ5 a ศูนย์มีค่าเท่าไหร่6 a n มีเท่าไหร่7 b n มีเท่าไหร่ผมแนะนำคุณคอร์สนี้แค่สี่สมการนี้สำหรับฟูเรียซีรีส์ที่เหลือเอามาใส่ให้เห็นว่าตอนเรียนหมวด4คุณเรียนครบกว่านี้แหละเรียนการแปลงฟูเรียในรูปของคอมเพล็กซ์ด้วยถ้าคุณจำได้คือเรียนหลายวิธีไงนักศึกษาคือให้เรียนให้ทำหลายวิธีแต่ตอนเจอหน้างานคุณจะใช้วิธีไหนค่อยหยิบฟักขึ้นมาแต่วิชาผมไม่ได้มานั่งทดสอบว่าคุณสาคุณได้มากน้อยนั้นผมไม่สนใจหรอกว่าคุณใช้วิธีไหนขอให้ทำมาให้ถูกดังนั้นคุณควักเอาคอมเพล็กซ์มาทำไปได้คุณถนัดหรือคุณจะทำแบบที่ผมแนะนำตัวอย่างซิมเปิลก็คือ a0 an bn ก็ได้ผมจะนำแค่นี้นะครับ a0 an bn ไปสูตร cn ที่เป็นคอมเพล็กซ์นั้นใครเคยเรียนมาถนัดใช้ไปนะครับแต่ผมจะไม่มาลื้อฟื้นสามแค่นั้นเองนะครับสูตรของ cn ผมจะหาผมจะเอา an กับ bn มารวมกันครับโดยผมจะใช้ cn เท่ากับตรงนี้ครับ cn เท่ากับ an พลัง2บวก bn พลัง2ถอดสแควร์รูทผมใช้สูตรนี้นะสำหรับ cn เพิ่มขึ้นมาสูตรที่7สูตรที่8แล้วก็สูตรที่9หามุมระหว่างตรงนี้ครับหามุมเซต้าเท่ากับ r แทนลบ b ส่วน a
เดี๋ยวตัวอย่างจะทำให้เห็นทุกกระบวนการเอาจำสูตรที่ต้องจำก่อนที่ผมจะใช้นะครับสูตรที่4ก็คือสูตรกรรมการของฟูเรียนะครับ vt เท่ากับ a 0บวก summation ของ an บวก summation ของ bn นั่นคือต้องจำละสูตรหลักจากนั้นมาเอาสูตรย่อยก็คือหา a 0หา an หา bn จากสูตรย่อยแบบนี้เมื่อคำนวณสูตรย่อยแบบนี้เสร็จแล้วคำนวณสูตรย่อยแบบนี้เสร็จแล้วคุณค่อยไปแทนในสูตรนี้นะครับคุณถึงจะได้คำตอบยังไม่จบนะครับแทนสูตรนี้ไม่จบคุณต้องสร้างสเปกตรัมรูปนี้ด้วยถึงจะจบอีกครั้งหนึ่งครับถ้ามีโจทย์ฟูเรียในห้องสอบเช่นมีรูปทางด้านซ้ายมือซึ่งผมไม่ทำนะรูปยากไปรูปทางซ้ายมือสิ่งที่คุณต้องทำก็คือ 1. คุณต้องเขียนสูตร VT ให้ได้เขียนสูตร A0 ให้ได้เขียนสูตร AN ได้เขียนสูตร BN ให้ได้แล้วคำนวณให้ถูกต้องคำนวณ AN BN ได้เสร็จแปลงให้เป็น CN แปลง CN เสร็จสร้างสเปกตรัมตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง C0 และ A0 ตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งของ CN มีค่า N เท่ากับ1หาได้จากตำแหน่งนี้นะครับหาได้จาก C1 เท่ากับ square root ของ A1 กำลัง2บวก B1 กำลัง2ตำแหน่งนี้ C2 เท่ากับ square root A2 กำลัง2บวก B2 กำลัง2ตำแหน่งนี้ก็ไล่ไป C3 เท่ากับ square root ของ A3 กำลัง2บวก B3 กำลัง2ไปเรื่อยๆถ้าผมให้โจทย์มาคุณไม่ต้องทำจนถึงอินฟินิตี้หรอครับคุณคำนวณถึง C5 ให้ผมผมให้คะแนนเต็มละผมรู้แล้วคุณทำเป็นงั้นถ้ามีโจทย์ในข้อสอบหรือได้ประจงหัดขอให้คุณทำอย่างน้อยถึง5คะแนน0 1 2 3 4 5ก็คือคำนวณ6อันนะครับถ้าคำนวณ6อันนี้ได้ผมก็เชื่อว่าคุณทำได้โจทย์ข้อนี้ไม่ต้องคำนวณถึงอินฟินิตี้มาให้เห็นนะครับเข้าใจมั้ยเป็นข้อตกลงกันถ้าจะทำเต็มเอาแค่ถึง5เองถึง5เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างดีเทลตรงนั้นไปว่าไอ้สูตรที่ให้ไปมาคำนวณเป็นคำตอบแท่งสเปกตรัมเหล่านี้ได้อย่างไรก่อนที่จะถึงตรงนั้นกลับมาที่เดิมครับคุณจะเห็นได้ว่าการที่เราจะใช้ฟูเรียซีรีส์มาดูทฤษฎีนะครับการที่คุณจะใช้ฟูเรียซีรีส์คุณจำเป็นจะต้องพิจารณาลูกคลื่นสัญญาณก่อนอันหนึ่งครับว่าลูกคลื่นสัญญาณในไทม์โดเมนรูปนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ซ้ำลายคาบหรือไม่เราเรียนในสัปดาห์ที่แล้วคำว่าซ้ำลายคาบหรือ periodic ก็คือสัญญาณที่พ้นคาบเวลาลงไปจะซ้ำเป็นรูปเดิมไซน์โคไซน์นี่เป็นสัญญาณที่ซ้ำลายคาบทั้งสี่เหลี่ยมที่คุณเห็นซ้ำลายคาบตัวอย่างรูปนี้ก็ซ้ำลายคาบซ้ำยังไงครับพีเรียดนี้มีหน้าตาสัญญาณนี้พีเรียดก่อนหน้าพีเรียดหลังมันก็หน้าตาสัญญาณเป็นตัวเดิมอย่างนี้เรียกสัญญาณซ้ำลายคาบเป็นข้อแม้ครับเพื่อจะทำฟูเรียซีรีส์ได้สัญญาณต้องเป็นพีเรียดเท่านั้นถ้าไม่ใช่คุณใช้ฟูเรียซีรีส์ไม่ได้คุณต้องใช้ฟูเรียทรานส์ฟอร์มหรือจะกลับตัวกันอีกทีนึงเห็นไหมครับสัญญาณที่ซ้ำหลายคาบถึงใช้ฟูเรียซีรีส์ได้อีกอันนึงครับการทำฟูเรียซีรีส์อนุกรมฟูเรียนี่นะครับคุณสามารถเปลี่ยนจากโดเมนไทม์ไปเป็นโดเมนฟรีเควนซีโดยใช้สูตรที่เล่าให้ฟังไปแต่คุณเปลี่ยนกลับมาไม่ได้คือรูปสัญญาณรูปนี้นะครับคุณเปลี่ยนมาเป็นรูปนี้แล้วคุณอยากจะเปลี่ยนกลับมาอย่างเงี้ยไม่ได้ได้ทางเดียวไปแล้วกลับไม่ได้เปลี่ยนจากฟรีเควนซีเปลี่ยนฟรีเควนซีกลับมาไม่ได้กลับกันถ้าเป็นฟูเรียทรานส์ฟอร์มทำได้นะครับเหมือนทบทวนคุณอ้อมก็ส่วนใหญ่น่าจะเรียนหลักสี่กันมาแล้วมีใครไม่รู้หลักสี่ไหมยกมือนะครับยกมือส่วนน้อยสี่คนมาสี่นี่คือลงเท่านี้ใช่ไหมใช่ไหมยังไม่ลงด้วย
ย้ำนะนักศึกษาที่เป็นหลัก55 56ต้องผ่านม .4 ถึงลงวิชานี้ได้ย้ำนะครับย้ำนะครับไม่งั้นมีจำกัดนะครับถ้าเป็นรหัส54 53 52ไม่จำเป็นนะครับมันมีการเปลี่ยนหลักสูตรโอเคนะเอาละเมื่อทราบดีรู้สูตรแล้วถึงเวลาที่จะต้องลงมือกันแล้วใครมีกระดาษจดกระดาษไว้หนึ่งก่อนนะครับเอากระดาษจดไว้สูตรกระดาษเปล่าๆ A4 เดี๋ยวจะให้ลองทำกันไปเลยสักหนึ่งข้อเอา A4 ไปเลยครับจดสูตรตัวนี้ก่อนอยู่หนังสือตรงนี้นะครับ VT เท่ากับ A0 หนังสือหน้าไหนเปิดให้Learning by doing เรียนไปทำไปจะได้ทำได้หน้า 3-2 นะครับหน้า 3-2 กระดาษ A4 มาจดไว้นะครับสมการนี้และสมการของ A0 ANBNA0 เท่ากับ1ส่วน T ถ้าเกิด0ลง T VT DT AN เท่ากับนะครับ2ส่วน T ถ้าเกิด0ลง T VT Cos N เท่ากับ T DT BN เท่ากับ2ส่วน T ถ้าเกิด0ลง T VT Sin N เท่ากับ T DT นะครับ CN เท่ากับ Square Root ของ AN ของ2บวก BN ของ2 Theta Not เท่ากับ R Tan ลบ B ส่วน A นะครับ Thetaเมื่อจดสูตรได้เสร็จเราจะสามารถเริ่มคำนวณตัวอย่างได้นะครับจะมาดูกันจดไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะตัวอย่างมีคือคำแนะนำอีกบางประการดังนี้ในตอนคุณเรียนแมทซีคณิตศาสตร์ก็คือคณิตศาสตร์นะก็จะมีถามให้คุณได้ฝึกหลากหลายหนึ่งในกระบวนการนั้นก็คือฝึกการลบรูปด้วยตาฝึกในการลบรูปด้วยตาคือสูตรที่ว่านั้นทำทุกสเต็ปตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยแต่ถ้าเกิดคุณเรียนแมทสี่มาจะเจอว่าเฮ้ยเขียนทำยาวๆทำไมล่ะเราลบรูปได้เช่นถ้าเกิดคุณมองรูปออกว่าสัญญาณนะครับมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์คุณไม่ต้องคำนวณคุณบอกแล้วว่า A0 เท่ากับ0ถ้ามองออกถ้ามองไม่ออกต้องคำนวณนั่นคือทริคทางคณิตศาสตร์ตอนคุณเรียนแมทสี่เหล่านั้นคุณเอามาใช้ได้เลยครับผมไม่ได้แนะนำอะไรคุณเยอะแต่คุณเอามาใช้ได้ทริคทุกอย่างคณิตศาสตร์คุณมาใช้ได้เช่นรูปนี้ครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครมองออกคุณจะบอกได้เลยว่า A0 เท่ากับ0ไม่ต้องคำนวณแต่ถ้าเกิดคุณมองไม่ออกคำนวณเถอะไม่ผิดแน่นอนออกมาต้องได้ลบ0หรือมีค่าเท่ากับ v ถ้าใครมองออกจะบอกได้ว่ารูปนี้มีค่า a0 เท่ากับ v ส่วน2คุณไม่ต้องคำนวณผมให้คะแนนแต่ถ้าเกิดคุณมองไม่ออกคำนวณเถอะไม่ผิดได้คะแนนเหมือนกันแต่ในข้อสอบประมาณนี้ครับเป็นรูปที่2เนี่ยครับรูปที่1นี้นะรูปที่2ไม่ควรครับแต่เจ๋ง A0 เท่ากับ0อย่างเงี้ยผิดแน่นอนครับแล้วผิดอย่างนี้ปุ๊บอาจารย์จะจับได้เลยว่าไอเนี่ยมั่วงั้นข้อนั้นน่ะคุณเชื่อเถอะไม่มีคะแนนหรอกพอมองก็ออกว่าคุณมั่วแต่ต้นเลยมันจะมีคะแนนได้ไงมันไม่ใช่อ่ะถ้าเกิดใครมาออกรูปที่2ยังไงก็ตามมันไม่ใช่เท่ากับ0แน่นอนค่าเฉลี่ยเห็นไหมถ้ามองออกใช้สูตรที่ผมใส่ไว้หน้านี้นี่คือที่สรุปมาตอนคุณเรียนแมท4แล้วถ้ามองไม่ออกไม่ต้องทำครับคุณทำสูตรตามที่ผมเล่าไปเจ๋งกว่ายังไงมีคะแนนนะครับยังมีคะแนนสูตรอะไรอีกที่จะเจอสูตร B
n เท่ากับ0ครับถ้า bn เป็น0ได้ต้องเป็นสมมาตรคู่ event symmetry event symmetry เกิดขึ้นเมื่อ vt เท่ากับ v ลบ t ถ้าคุณมองออกคุณเขียนเลย bn เท่ากับ0มองไม่ออกคำนวณเถอะเดี๋ยวออกมา bn เป็น0เองโอเคหรือถ้าเกิดคุณมองออกว่า a n เท่ากับ0เนี่ยเมื่อมันเป็นสมมาตรคี่จำได้ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนสมมาตรคู่สมมาตรคี่สมมาตรคี่คือลบนะครับ v t เท่ากับลบ v ลบ t ลบ b ลบ t ถ้ามองออก a n 0หรือถ้าเป็นสมมาตร screw a n b n จะเป็น0สำหรับทุก n ที่เป็นค่าคู่นี่คือวิทยาศาสตร์คุณต้องมานั่งจำอะไรไปหมดเลยแต่วิชานี้หลักการศึกษาเขาบอกว่าใครจำเหล่านี้ไม่ได้ช่างมันทำทุกตัวแหละคำนวณหา a 0หา a n หา b n ตอบได้เหมือนกันเวลาเหลือครับเดี๋ยวกลางภาคผมให้คุณทำ2ข้อผมให้คุณทำเต็มที่เลย2ชั่วโมงเอา3ชั่วโมงเลยอ่ะ2ข้อทำ3ชั่วโมงเลยเวลาเหลือข้อสอบกลางภาค2 3ข้อเนี่ยให้ทำ3ชั่วโมงเลยเวลาเหลือแน่นอนงั้นไม่ต้องห่วงกลัวจะทำไม่ทันนะครับตามสถิติแอบเดินดูให้ทำ3ชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆออกหมดแล้วงั้นเวลาเหลือครับเชื่อผมหน้าตารูปคลื่นต่างๆเป็นยังไงอย่างรูปบนเป็น event symmetry รูปที่2เป็น odd หรือเป็นสมมาตรคี่นะครับรูปที่3เป็นสมมาตร screwนะครับรูป4เป็นอะไรที่รวมๆกันหลากหลายนะครับสมมาตรสกรูเนี่ยไอ้อีเวนต์กับออสผมเคยแนะนำไปแล้วว่าดูอีเวนต์ถ้าให้ใช้วิธีการทับแกนจำได้นะครับปึ๊บทับไปก็ทับกันเลยอีเวนต์ถ้าเป็นออสมัดที่เนี่ยทับแกนที่1ทับแกนที่2ถ้าทับกันเป็นออสนั่นแนะนำสิ่งไปที่แล้วสมมาตรสกรูไม่ใช้นะครับชิดไปพี่เด่นที่มันคือตรงนี้ตรงนี้ที่จะซ้ำใช่ไหมเด่นที่นั้นถ้าเป็นสมาร์ทสกรูให้ชิดไปที่จุดสองก่อนแล้วค่อยพักชิดไปที่จุดสองแล้วพักถ้ามันซ้ำพักกันจะเป็นสมาร์ทสกรูนั่นคือสีที่เด่นนะครับเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าวิชาไม่ยอมจำได้ทำซื่อเอสเอเอเอนะครับเป็นที่ต้องเล่าเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในส่วนของฟูเรียร์ที่ต้องพูดจากนั้นในสมมาตรต่างๆเนี่ยมันก็มีการพูดให้คุณเห็นว่าถ้า v t เท่ากับ v ลบ t ตามสมการนี้ครับถ้า v t เท่ากับ v ลบ t มีการพูดว่า bn จะเป็น0อันนี้ให้คุณกลับไปไล่ดูเองไม่ได้ยากอะไรนะครับรวมไปถึงถ้า a n จะเป็น0ได้กรณีที่ vt เท่ากับ v ลบ v ลบ t นะครับจะมีการแทน vt เท่ากับลบ v ลบ t ลงไปในช่วงนี้นะครับแล้วผลลัพธ์มันจะได้ว่า AN จะเป็น0อันนี้ต้องกลับไปดูนะครับไม่ได้ยากส่วนอันนี้ยากอันนี้ยากสมาร์ทสกรูนะครับสมาร์ทสกรูใส่มาให้ดูตัว AN BN จะเป็น0ตรงนี้คุณต้องทำต่ออีกพักใหญ่นะครับทำต่ออีกพักใหญ่อันนี้ก็คือคณิตศาสตร์เนื้อสิ่งที่เกิดเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่าตอนคุณเรียนแมทสี่น่าจะลงดีเทลพวกนี้ลึกกว่าเนื้อหาแน่ๆเพราะว่าในแมทสี่จะเรียนทั้งหมดครึ่งเทอมเกี่ยวกับฟูเรียร์แต่เราจะคุยกันแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นความลงดีเทลไม่น่าจะเท่ากันของทั้งแมทคุณน่าจะลงแบบลึกซึ้งเลยถ้าต้องจับมือทำเรียนสมการเลยนะครับเข้าใจว่านะครับสามตัวอย่างนั้นต้องลงมือกันตัวอย่างนี้ครับที่ผมให้กระดาษมาเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันมาทำพร้อมกันนะครับมาทำพร้อมกัน
เริ่มต้นลุงคือลุงนิดสมมากกว่าให้ดูเป็นก่อนสมมากนะสมมากโอเคไม่ไรให้ดูเฉยๆแต่ผมให้ทำชวนนั่นแหละทำทุกอย่างเลยอันที่สองเป็น periodic หรือเปล่าสำหรับอะไรครับหรือเปล่าสามโอเคอันที่สามค่า vt vt เท่ากับเท่าไหร่อันที่เราเรียนมาให้สมการ vt vt มาใช่ไหมอันนี้ให้รูปมาหาก่อน vt เท่าไหร่เขียนสมการได้อย่างไรเริ่มก่อนตรงนี้นะครับเริ่มเลยอย่าเพิ่งแปะดูเฉลยในตัวอย่างหนังสือเนาะเราทำเองก่อนเลื้อฟื้นความสามารถแมทซิ่งมันนิดนึงก่อนความสามารถของการทำฟูลเลียนที่เป็นตั้งสมการ vtรูปแรกไม่ให้เสียเวลาผมช่วยคุณละกันจะได้ไปเร็วๆ เราดูจากนี้ครับสมการของ vt เริ่มต้น t เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงตามเวลาใช่ไหม t คือการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเวลาแกนไหนออกแกนนี้แกนเวลาเน้นคุณก็เริ่มเลยครับค่าที่ไปที่ออกเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มจากศูนย์ศูนย์ vt มีค่าเท่าไหร่เอ่ยวิธีเท่ากับ v ก็ใส่ v ไปครับไล่เรื่อยๆจนถึงตรงนี้เป็นแหน่งของt อยู่นี่อันนี้ t ส่วน2อันนี้เป็น t ส่วน4ถูกไหมอันนี้3 t ส่วน4อันนี้ t เห็นด้วยไหม t ส่วน4 t ส่วน2สามที่ส่วนสี่และทีดังนั้นจนถึงตำแหน่งศูนย์จนถึงที่ส่วนสี่แรงดันมีค่าเท่ากับ v ดังตรงนี้ v อยู่ในช่วงตั้งแต่ศูนย์จนถึงทีมีค่าที่ส่วนสี่เลยมาช่วงนี้แรงดัน v ทีมีค่าเท่ากับลบ vมันถูกแบ่งช่วงไงครับสัญญาณถูกแบ่งช่วงในช่วงตั้งแต่ t ส่วน4จนถึง 3t ส่วน4และกลับไปมีค่าเท่ากับ v ครั้งหนึ่งในช่วงตั้งแต่ 3t ส่วน4จน t จนถึง t คุณได้สมการ vt แล้วครับคุณเอา vt เนี่ยโยนไปในการอินทิเกรตของสูตรที่คุณได้มาคุณจะได้คำตอบ a สูตร a n p n แต่ทีนี้มันก็เริ่มมีสิ่งหนึ่งเป็นทริคของการอินทิเกรตนิดนึงที่ว่าอินทิเกรตมันอินทิเกรตของสัญญาณที่เป็นการทำต่อเนื่องถ้าเกิดไม่ต่อเนื่องคุณต้องแบ่งเป็นช่วงๆถูกไหมงั้นตรงนี้คุณต้องแบ่งอินทิเกรตเป็นสามช่วงแต่ถ้าเกิดเราเอาใหม่เราเอาใหม่ผมลองแบ่งใหม่ผมแบ่งอย่างนี้บอก t ผมโยนนี่พี่เรียนคุณจะเห็นว่าเราเหลือแค่2ช่วงมันจะเกิดน้อยกว่า vt เราจะกลายเป็นตัวเดียวกันเลยนะเท่ากับ v ในช่วงตั้งแต่ลบ t ส่วน4จนถึงt ส่วน4กับอีกช่วงหนึ่งมีค่าเท่ากับลบ v ในช่วงตั้งแต่ t ส่วน4จนถึง 3t ส่วน4งั้นเราอินทิเกรตสมการเนี้ยแค่2ช่วงง่ายกว่านะครับอ่ะจากสมการนี้คุณเริ่มลงมือหา a 0 a n b n ด้วยกันเราจะไปช้าๆอย่างนี้ครับค่อยๆทำเองครับทำเอง
อย่าเพิ่งแอบดูเยอะแอบดูเป็นแว๊บๆได้แอบดูรีบปิดนะครับในตัวอย่างมันมีอยู่แล้วหนังสือหน้าระวังหน้า3ขีด6มีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่อยากให้รีบเปิดดูเยอะนะครับหยิบทุกคนครับ A4 มาแน่นอนทำเลยจะช่วยคุณทำไปด้วยเริ่มต้นจากการหา A0 และเขียนประการ VT ก่อน VT เท่ากับอะไรครับใครช่วยผมหน่อยผมจำไม่ได้เลย VT VT เท่ากับ A0 บวก summation ของ N เท่ากับ1จนถึง infinity ของ ANขอ n 90 t บวก summation ของว่าไปนะเริ่มต้นเขียนสมการนี้ก่อน summation ของ bn ฉะนั้นคุณก็มาหาสมการของ a0 เขียนว่าอะไรสมการของ an ว่าอะไรสมการของ bn ว่าอะไรนะครับเริ่มหาเลยครับ